ปฏิบัติการโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมผลิตโดยมาซาแลบจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคู่ซ่าปลาภัยได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากแม่ค้าคนหนึ่งในตลาดกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเธอขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับลูกของเธอซึ่งเธอเชื่อว่าลูกของเธอถูกผีเข้าชอบกินของสดในตลาดและไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ตับวัวหนูก็กินมาแล้วหวานดีอยู่ดีก็จะหักมือตาฝั่งไปฝั่งมาแล้วก็เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาบางทีก็กินอะไรไม่ได้5วัน4วันอะไรเงี้ยพอแป๊บเดียวเขาก็ล้มหลับไปพอตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาเป็นอะไรพฤติกรรมก็คือน้องชอบกินของดิบแล้วทางโรงเรียนโทรไปแจ้งแม่ว่าน้องจะคิดสั้นฆ่าตัวตายน้องก็คิดมากจนจะกระโดดตึกลงมาจากชั้น3ไปเดินสายรักษาทุกที่ทุกแห่งแล้วก็จิตเวชก็ไปก็เหลือทางสุดท้ายแล้วที่อยากจะลองอยากรู้ว่ามีอะไรแฝงเขาไหมอยากให้คุณหมอปลาเข้ามารักษาคนไหนคนนี่เด็กคนนี้เนี่ยกลัวสั่นเนี่ยดูตัวสั่นดิทำไมอย่าดูลูกเลยพี่อย่าดูลูกอย่าดูทำไมเป็นอะไรลูกพี่อย่าดูลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆทุกวันนี้พฤติกรรมเราคือชอบกินของดิบเหรอใช่ไปแอบกินร้านหมูมั่งร้านกุ้งมั่งหนูอยากกินเหรอลูกอย่าสั่นลูกคือเราอยากกินหรือว่าอธิบายให้เขาฟังแต่ในความรู้สึกทำไมเราต้องกินของดิบอะครับมันอยากเองอะค่ะที่ชอบมากที่สุดก็เลยก็คือกุ้งสดอ่ะในนี้มันอร่อยดีหนูก็เลยไปซื้อกินสดๆเลยหนูก็เลยติดมาตลอดและลองกินหมูดูลองกินไอ้นี่ดูมันก็อร่อยเลยกินนะคะแล้วหนูไม่รู้หรือว่ามันคือพยาธินะครับของดิบไม่รู้ค่ะน้องเขาคุมตัวเองไม่ได้เออจมน้ำเคยจะตายมาทีแล้วแต่อีกคนตายนะเด็กอ่ะคนนี้รอดคือหมายตอนกี่ขวบพี่7-8ขวบค่ะน้องเคยไปเล่นน้ำหลังบ้านกับพี่ชายเขาพี่ชายเขาลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกันแล้วผลจากการไปเล่นน้ำไปไงจมน้ำหายกันไปทั้งคู่อ๋อซึ่งปรากฏว่าครั้งนั้นน่ะมีคนจมน้ำตาย1คนน้องรอดใช่เราก็เลยสงสัยพฤติกรรมว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนนั้นแต่โดยหลักแล้วอ่ะคือน้องเป็นโรคอะไรด้วยมั้ยทางศิริราชบอกหนูเป็นโรคสมองคิดไปเองอ๋อสมองคิดไปเองแต่สแกนสมองอะไรแล้วอะไรสารพัดหมดแล้วก็เหมือนว่าไม่เจออะไรไม่เจอปกติก็มีความเห็นว่าคิดไปเองทีนี้แม่ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากพลังงานตรงนั้นแต่ตอนนั้นนานแล้วว่าแต่น้องมันเป็นตอนประมาณขึ้นป.5 ป.6 แล้วอะที่เป็นที่เรียนคือตอนนี้เหรอ14แล้วค่ะเรียนหนังสือไหมครูไม่กล้ารับผิดชอบให้อยู่โรงเรียนทำไมอะเขาเคยจะคิดสั้นกระโดดตึกที่โรงเรียนที่หนูอยากตายเพราะว่าหนูทำพี่บูมตายไปคนยังไงหนูก็เลยอยากตายตามพี่บูมเหมือนกับเขาฝังใจยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้ไปอยู่กับพี่บูมเลยไปอยู่นรกกันมันยิ่งทำให้หนูคิดอยากตายไงเขามาว่าหนูเรียกร้องความสนใจอ่ะไม่ใช่หนูการตายไม่ใช่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาคือการที่เราต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้ที่หนูคิดว่ามันเกิดจากพลังงานหนูก็ต้องสู้กับมันนะครับแล้วห่างจากตลาดเยอะไหมประมาณ 2-3 กิโลพี่จากตลาดไปได้ไหมได้แต่อาการเขาเป็นที่นี่เยอะเป็นที่นี่ผมหาต้นตอที่ถามว่าทำไมพฤติกรรมน้องถึงเกิดในตลาดในตลาดเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกแต่ผมอยากจะรู้ต้นตอตอนนี้น้องฟังใจว่าเป็นสาเหตุทำให้พี่ตายเราช่วยจะวิทยาศาสตร์หรือสายศาสตร์เรายินดีช่วยแต่รักษามาทุกทางแล้วเหลือทางเราช่วยไม่ต้องกลัวไปจุดเกิดเหตุอันนี้คือจุดที่มีการตายเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะจุดหนูยังจำความได้ไหมวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรจำได้ไหมจำได้ก็คือเล่นน้ำอยู่กับพี่ภูมิก็เดินเล่นไปทั่วแล้วก็ไปเล่นบ้านเขาที่เขาไอตอนที่จมเนี่ยเราเห็นไหมอ่ะ
เห็นพี่ภูมิจมไปแล้วหนูก็เห็นเขาแบบบุ๊บบุ๊บบุ๊บหนูช่วยไม่ทันนะคะแล้วหนูก็รีบวิ่งมาบอกแม่แล้วทีนี้ก็ช่วยไม่ทันพี่ภูมิเสียชีวิตก่อนเนี่ยตรงต้นมะพร้าวตรงเนี้ยค่ะที่เขาเกิดเหตุอ่ะเป็นบ่อล่องสวนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะบ่อนี้เหรอใช่ค่ะเข้ามาก็ไม่เจออะไรนะเขาไม่มีความมั่นใจเป็นของตัวเองเขาเอาสิ่งที่คนว่าเนี่ยเป็นจุดด้อยคือตัวของน้องเนี่ยเขาจำฝังใจแล้วน้องอาจจะโดนบูลลี่เยอะก็ทำให้ตัวของน้องเนี่ยขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้ครับและผมเชื่อว่าน้องน่าจะเจออะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งน้องก็ไม่สามารถกล้าเล่าให้กับคนในครอบครัวหรือใครฟังได้ก็กลัวโดนดุอ่ะคือบางทีจิตใต้สำนึกเขาคิดว่าในตัวเขาเนี่ยมีวิญญาณของเพื่อนเขาที่จมน้ำตาอยู่ในตัวเขาก็เลยเหมือนกับเอาคือสารณะคือเอาพี่ภูมิเป็นที่พึ่งอะไรก็คือกลับไปทำคิดถึงพี่ภูมิว่ามาจากตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะจ้าคุณแม่มีอะไรอยากถามอะไรคุณหมอป้าอีกไหมมีอะไรที่เราไม่สบายใจอีกไหมน้องเป็นคนแบบชอบฟังคนนู้นคนนี้มานั่งใส่ใจแม่ก็บอกแล้วว่าในตลาดนะมันแล้วแต่คนพูดก็รู้อยู่ว่าคำว่าปากตลาดอย่าไปนั่งใส่ใจเขาบอกกันว่าเดี๋ยวนี้เขาจบแม่ก็บอกแล้วกันแล้วทำไมไม่เรียนปริญญาน่ะอยู่ในตลาดหมอปลาจบปริญญาตรีแต่หมอปลาต้องมาเป็นหมอผีคิดดูฮะ อย่าไปวัดค่ากันที่การศึกษาแต่ให้วัดกันที่ค่าความเป็นคนแต่ไม่รู้ว่าในบ้านมีอะไรหรือเปล่านะไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่มีหรอกเชื่อหมอดิคือถ้ามาจุดเริ่มต้นที่ว่ามันมีคนตายแล้วมันไม่เจออะไรเนี่ยพี่เชื่อผมตอนนี้ผมยินดีช่วยแต่มันต้องไปอยู่กับผมเพื่อปรับเปลี่ยนได้ค่ะความคิดประมาณ1เดือนไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกได้ค่ะได้ค่ะและเราก็จะค่อยๆซึมซับน้องเพื่อให้น้องอยู่กับสังคมได้วันนี้น้องอยู่ในตลาดจริงแต่น้องยังไม่เห็นสภาพคนที่เขาแย่กว่าตัวเองบางคนหนูจะเห็นว่าเขาดีกว่าเราเขาสูงกว่าเราแต่บ้านหมอปลาจะให้เห็นว่าคนที่ไม่มีที่ไปเขาอยู่กันยังไงทำไมเขาถึงไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายซึ่งมันแตกต่างกับเราก็ให้พี่เตรียมเสื้อผ้าให้น้องไปเมื่อไรก็บอกทีมงานได้ให้น้องแบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็คือใจอยู่ที่เราไม่ต้องไปเศร้าเพราะคนอื่นและคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันให้แยกแยะนะคะใจอยู่ที่เราไม่อยู่ที่ปากใครนะคะครอบครัวเราเนี่ยอบอุ่นไหมหนูก็ไม่ค่อยได้กอดแม่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆแม่บอกว่าก็หนูโตแล้วนี่ไม่ต้องกอดหรอกเราน้อยใจแม่ไหมน้อยอยู่ค่ะเพราะแม่เขาเลี้ยงหมาตัวหนึ่งไว้เวลาหมาตัวนั้นมาเขากอดใหญ่แต่ทีหนูไม่กอดเลยอ่ะคือเราก็น้อยใจแม่ใช่ไหมใช่ค่ะเราอยากให้แม่เราแสดงความรักกับเรามากกว่านี้ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ทะเลาะกันบ่อยการที่ครอบครัวเลี้ยงเราเลี้ยงดูเราแบบว่าเรารู้สึกแบบนี้อึดอัดแบบนี้มันส่งผลต่อพฤติกรรมของเราที่เราแสดงในตลาดหรือการทำร้ายตัวเองหรือเปล่าส่งอยู่ค่ะก็อยากให้น้องไปอยู่แล้วค่ะอยากจะให้เขาดูทางจิตใจน้องบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่ไม่กล้าบอกกับเราก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะเราอาจจะเลี้ยงลูกในทางที่ผิดหรือตามใจเขาเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราคิดมากขนาดนี้คิดจนเขาแบบหลอนไปเองเลยเราก็ดีใจมากที่เขามาทำพูดให้ลูกเราไปอยู่กับเขาได้ก็อยากขอบคุณที่เขามาให้น้องมีกำลังใจขึ้นให้อยู่ในโลกนี้ต่อไปได้พอน้องใจไม่อยากอยู่แล้วแบบเหนื่อยกับคุณลุงคนนี้ว่าเขามากๆเขาก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยเหลือน้องช่วงหน้าคู่ซ่าปลาไผ่ลงใต้ช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อแม่ของพวกเขาต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานนานนับปีเขานอนนิ่งไปอะพี่บางทีเขาก็เหมือนแลบลิ้นแผ่นเนี้ยก็นอนเนี่ย9เดือนแล้วหมอก็ถามว่าพร้อมจะดูเขาไหม
เราก็ต้องดูเข้าอ่ะงั้นหนูออกจากงานเลยนะเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แม่เราช่วยได้แต่มันต้องแลกกับการสูญเสียแม่มันอยู่ที่เราสองคนแล้วช่วงหน้าส่งกำลังใจให้ครอบครัวนี้ไปพร้อมกันห้ามพลาดวันนี้รายการครูซ่าป่าภัยมาเจอกันที่ตลาดบ้านเมืองกระทุ่มแบนซึ่งวันนี้ก็ไม่แปลกที่รายการนี้จะมีผมกับเมียผมเพราะไอ้ทนายสลายเนี่ยมันเอาแน่กับมันไม่ได้ฉายามีเยอะมากทนายสลายทนายอินซูลินทนาย Google คือมันคนเดียวแล้วผมเรื่องผมจะทำไงอ่ะมันชอบสังเคราะห์แสงเพราะสลายเนี่ยต้องการหาแสงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะมันมาเคสแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรผมอยู่แล้วใช่พวกกูก็ตั้งไหนคนเดียวมึงเต็มที่ก็ถือทูบที่ขันน้ำมนต์ไม่ต้องเป็นทนายใครๆก็ทำได้นะเพื่อนครูซ่าปลาภัยกูโอสยบมารโคตรมหา